สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบผมครั้งนะในเกมสไตล์เซนนะครับโอเคในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนไหนก็เกิดเหตุการณ์ที่แล้วก็เลยถ่ายก่อนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมนะครับมีค่าหัวนะครับก็คือพูดง่ายคือไปทำความเร็วมานะครับไปยิงผู้เล่นอื่นนะครับแต่คือเขาไปยิงเราก็เลยยิงกลับแล้วเบอร์ว่าเขาตายผมแล้วผมโดนความผิดแทนโดนป้ายยานะครับก็ตอนเนี้ยผมอ่ะเกิดอยู่ที่สถานที่ที่ชื่อว่ากริมเฮกนะครับกิมเฮกจะอยู่ที่ดวงจันทร์นะครับของกูเซเดอร์นะที่ชื่อว่าเยลานี่อยู่นี้มันเป็นสถานีเอาลอนะครับตรงนี้จะเป็นสถานีที่ไม่มีสัญญาณดาวเทียมซึ่งจะทำให้ไม่มีใครสามารถแท็กเราได้นะครับจะขึ้นไปอันโนนโลเคชันนะครับแล้วก็มันจะไม่มีคำสตัดขึ้นมาด้านบนนะครับบนขวานี้นะครับซึ่งถ้าเราออกไปนอกเขตดาวเทียมซึ่งเดี๋ยวออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นนะครับก็จะมีคำสตัดขึ้นมาเมื่อมีคำสตัดก็คือผมเป็นพวกเอาลอนะครับเป็นความผิดทุกคนสามารถยิงผมได้นะครับผมตายก็จะไปเกิดที่คุกนะครับแต่อันเนี้ยผมขี้เกียจรอคนมาไล่ยิงนะเดี๋ยวผมจะบินไปให้ AI ยิงแทนนะครับแล้วเมื่อเราตายเราไปติดคุกถูกไหมครับแล้วเราจะออกคุกยังไงซึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับโอเคก่อนไปนะครับตะกี้ผมเปิดดูรอบนึงนะครับวิธีเช็คว่าเราอ่ะมีความผิดกี่ข้อหานะครับก็กดกำไรข้อมือขึ้นมานะครับไปที่ journal นะครับแล้วไปที่ crime recordคุณเห็นว่าตรงนี้เขียนว่า crime committed นะครับ destroy of vehicle นะครับ1อันแล้วก็ homicide อันนี้อีกอันคือทำลายยานพาหนะและฆ่าคนตายนะครับก็คือ2อย่างแหละคือเขาขับยานแล้วเขาตายนะครับเป็นความผิดระดับ UE นะก็คือความผิดระดับพหุจักรวาลนะครับไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้นะครับไปครับพูดง่ายคือเป็นความผิดอาญานะถ้าเป็นความผิดข้อหาแบบข้อหาแพ่งนะครับเราก็จ่ายค่าปรับได้ก็คือจบนะครับอ่ะอันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาเล่นเนี่ยถ้าเรามีหลายข้อหาเยอะมากแล้วเงินเราไม่พอแล้วไม่อยากจ่ายค่าปรับผมแนะนำว่าให้เข้าคุกไปดีกว่านะครับมันจะเร็วกว่านะครับโอเคผมก็จะนั่งยานนะครับเราก็บินไปที่สถานีเมื่อผมมีค่าหัวนะครับผู้เล่นทุกคนสามารถยิงผมได้ถูกต้องไหมครับแล้วเมื่อค่าหัวผมมากถึงระดับหนึ่งอย่างเนี้ยน่าจะขึ้นมาเต้นแหละนะครับทุกคนในเซิร์ฟอ่ะจะสามารถรับเควสแล้วก็มาล่าผมได้นะครับเมื่อเขาฆ่าผมตายเขาก็จะได้เงินนะครับโอเคถ้าเราอยากเข้าคุกเร็วๆนะครับเราเกิดที่กิมเฮกนะผมแนะนำว่าให้บินไปที่สถานีวงโคจรนะครับของครูเซเดอร์นั่นก็คือออริซ่านะครับมันจะใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งรูทแล้วก็บินไปนะครับปึ๊บอย่างตอนนี้ไม่มีคอมลิงก์กูจะเห็นว่าไม่มีสัญญาณดาวเทียมนี่คือไม่มีคอมลิงก์นะครับก็จะไม่มีความผิดถ้าเกิดว่าเราอยู่นอกสัญญาคอมลิงก์เราฆ่าใครตายทำอะไรก็ตามนะไม่มีความผิดอย่างตรงนี้จ้ามามีคอมลิงก์นะครับมีครับแต่ขึ้นแล้วก็คือถ้ามีคอมลิงก์นะครับก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในสายตาตำรวจนะครับตัวมีความผิดได้นะครับถ้าเราทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีสารักครับแต่ขึ้นอันนี้คือการแซดระดับ3นะสูงสุดคือระดับ5นะครับโอเคบินไปที่พอร์ตออริซ่านะครับมันจะขึ้นว่าตอนนี้คุณเนี่ยมีครับแซดอยู่แล้วก็ security จะ alert นะครับเป็นโซนที่ไม่รับเรานะครับป้อมปืนทุกอย่างมันจะหันมาที่เรานะมันจะยิงใส่เรานอกจากนี้เนี่ยมันจะมียาเอไอนะครับบินมาไล่เราด้วยนะครับรวมถึงตำรวจนะครับซึ่งถ้าเป็นยาเอไอเนี่ยมันก็จะชอบตะโกนว่าให้เราอ่ะทำการดับเครื่องนะครับเพื่อเป็นการยอมจำนนไปแต่เนี่ยเราไม่ยอมจำนนเราให้มันยิงเราไปนะครับสำคัญนะครับคือถ้าเราติดคาสเตตนะครับห้ามฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายจะไปเกิดที่กิมเฮกนะครับตายด้วยไปเทกก็ไปเกิดที่กิมเฮกนะครับต้องถูกคนฆ่าหรือ AI ฆ่าเท่านั้นนะครับถึงจะไปเกิดที่สถานแคชเชอร์หรือคือคุกของเรานะครับอันนี้เกิดที่คุกเรียบร้อยนะครับปึ๊บเราก็จะได้ชุดสีส้มๆมาอันหนึ่งนะครับอันนี้พร้อมกับอุปกรณ์มัลติทูลนะครับก็ชุดนี้เนี่ยอันนี้คือชุดนักโทษเป็นชุดลิมิเต็ดนะครับมีนะยืนให้ในนักโทษเท่านั้นนะครับชุดตัวนี้จะสามารถเก็บของไว้ในตัวได้นะครับระดับหนึ่งแล้วก็เป็นชุดที่มีออกซิเจนในตัวแต่จะเป็นออกซิเจนที่น้อยมากๆนะครับมันไม่ได้เยอะโอเคเราออกจากห้องพักเรานะครับอันนี้ก็จะมีคำอธิบายคร่าวๆเรานะครับออกห้องพักมาตรงนี้เราก็จะโดดไปตรงกลางเลยนะครับดาวที่เราอยู่นะจะเป็นดาวที่ชื่ออเบดีนนะครับซึ่งเป็นดาวที่มีแรงดูดน้อยนะครับและอากาศเป็นพิษนั้นกระโดดไปมาเนี่ยมันจะลอยนะครับโอเคทำไมถึงกระโดดมาที่ห้องตรงกลางนี้นะครับมาที่จอตรงกลางจะเขียนว่า
image นะครับ information นะครับกดปุ๊บอ่ะคุณก็จะเห็นว่าผมขอเปลี่ยนจอหน่อยตอนที่แสงเข้านะครับโอเคอันนี้คุณจะเห็นว่า project time until release นะครับ1ชั่วโมง54แล้ว53วินะครับเวลาตัวเนี้ยนะครับนับตามเวลาจริงๆนะครับคือเราติดคุก2ชั่วโมงนะจริงๆก็คือ2ประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละ2ชั่วโมงเนี่ยคือเราจะไปไหนไม่ได้เราจะอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าเราสามารถทำงานนะครับชดใช้โทษได้นะครับถ้าเราไม่ทำงานชดใช้โทษนะครับเอาสบายที่สุดอ่ะอย่างตอนนี้ถ้าผมเล่นตอนคืนใช่ไหมออกเกมเลยจบนะครับพรุ่งนี้เช้ากลับมาหรือพรุ่งนี้เข้ามาเล่นก็คือออกคุกได้แหละนะครับคือมันนับเวลาตามเวลาจริงดังนั้นเวลามันจะเดินไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดตอนนี้สูงสุดจะอยู่ที่6ถึง7ชั่วโมงนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือ13ถึง14ชั่วโมงได้นะครับข้อหาแต่ละข้อหาให้เวลาค่าโทษไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีลิมิตอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับหลอดให้ดูโปรเกรสคร่าวๆนะครับแล้วก็ผู้เขียนตรงนี้ว่าเมอริตนะครับเมอริตคืออะไรนะครับเมอริตก็คือแต้มคุกนะคล้ายๆเงินแหละนะครับซึ่งแต้มตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ลดโทษได้นะคือพอเรามีเมอริตมันจะลดโทษไปให้นะครับแล้วถ้าเรามีเมอริตเยอะเราก็จะสามารถออกคุกได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้แฮนด์บุ๊กนะครับคู่มือโอเคแค่นี้วิธีออกจากคุกก็คืออ่ะที่ผมบอกแล้วก็คือทำงานนะครับชดใช้แล้วออกประตูนะครับออกประตูที่เขียนว่านี่ครับ inmate processing นะครับจะเป็นประตูที่เป็นลิฟต์ออกไปข้างบนนะครับก็จะไปเข้าไปในตู้ปุ๊บจะเจอลิฟต์นะครับเช่นวิ่งมาเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังมีขอโทษอยู่มันจะเปิดไม่ได้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีห้องที่เป็นลิฟต์นะครับแล้วลิฟต์ตัวนั้นจะพาเราไปส่งที่พอร์ตเอลัสนะครับก็คือสถานีวงโคจรนะครับบนเฮอร์สตันนะครับนั่นเองจะเป็นการเทเลพอร์ตไปนะครับนอกจากออกวิธีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการแหกคุกนะครับซึ่งการแหกคุกเนี่ยจะต้องมีการโคเปเรตกับเพื่อนคุณนะครับก็คือไม่สามารถแหกคุกด้วยคนเดียวได้เพราะว่าตัวคุณอ่ะตัวตาเปล่าเนี่ยคุณวิ่งออกไปได้แต่คุณออกจากดาวไม่ได้จะต้องมีเพื่อนคุณบินมารับนะครับซึ่งมันจะลำบากหน่อยตรงที่ว่าแอนิเมชันในเกมอ่ะเราเดินไปมาเนี่ยบางทีมันติดขาก็คือมันติดขาจริงนะมันก็ร่วงปักลงมาเลยนะครับตัวที่ผมบอกตรงนี้เลยเส้นทางออกคุกอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับไอ้พัดลมตัวนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีซี่ที่มันดำๆอยู่นะครับนั่นคือซี่ที่มันเป็นรูนะครับเราต้องหยุดพัดลมตัวนี้นะครับแล้ววิ่งออกไปแต่ผมจะบอกว่าถ้าเราวิ่งออกไปแล้วนะครับผ่านพัดลมตัวนี้ไปแล้วคุณจะไม่สามารถกลับเข้ามาในโซนนี้ได้นะครับก็คือออกไปแล้วคือออกไปเลยนะครับแล้วการออกการแหกคุกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโทษตัวเองไปในตัวนะครับอันนี้ผมจะรับงานนะครับในคุกจะมีงานอยู่นะกดกำไรข้อมือขึ้นมาไปที่ Contact Manager นะครับนี่จะมีงานที่เขียนว่า Image นะครับ Maintenance Operation นะครับก็คืองานที่พวกผมเรียกว่าซ่อมตู้ออกซิเจนนะครับก็รับมานะครับเมื่อคุณรับมานะครับด้านบนจะเห็นเขียนว่า Repair 02นะครับ Hisin route 1 deep 15ตัวนี้หมายความว่าไง route 1นะครับก็คือเดี๋ยวผมวิ่งไปอธิบายไปด้วยนะครับในคุกเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนที่เขียนว่า work mining นะครับก็คือเราทำงานในคุกเพื่อชดใช้ก็คือการขุดแร่นะครับขุดแร่มือแบบปกติเลยนะครับแล้วเอาไปส่งนะครับส่งที่ตู้นะครับมันจะมีตู้ตรงทางออกอยู่นะวิ่งมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นตู้เบอร์ของนะครับเอาแต้มเมอริตไปแลกนะครับ Work Mining นะครับตรงเนี้ยเราอยู่ที่เราอยู่เนี่ยจะไม่สามารถควักอาวุธไม่สามารถทำอะไรได้นะครับแต่ถ้าเราเลยตรงนี้ออกไปแล้วนะครับมันจะเป็น Weapon on นะครับก็คือเนี่ยก็ขึ้นมาต่อยได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีออกซิเจนแล้วนะครับหมายความว่าออกซิเจนในตัวเราจะเริ่มทำงานนะครับเราวิ่งวนมาทำไมผมวนมาด้านนี้นะครับนี่ครับ all depots นะครับก็ถ้าเราขุดแร่นะครับเราส่ง all depots แค่นั้นนะครับก็จะเป็นการเอาแร่ใส่เข้าไปเป็นแร่ไปแต้มเมอริตนะครับอ่ะอันนี้มาที่เควสของเรานะครับซ่อมตัวออกซิเจนนะครับมาเขียนว่า route 1นะครับในส่วน mining เนี่ยจะมีอยู่3 route นะครับ3เส้นทางก็คือซ้ายกลางแล้วขวานะครับก็ไล่ไปเลย1 2แล้ว3นะครับอันนี้คือ0 1นะครับก็วิ่งไปใน0 1นะครับDeep 15คืออะไรนะก็คือความลึกสูงสุดนะครับเห็นว่ามีคนอื่นด้วยนะครับก็ในเนี้ยมันเป็นฟรีเวพอนออนนะงั้นก็จะถูกหักคออะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่า
คือข้างไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีความผิดนะครับแล้วก็ข้างไปอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้เพราะว่าถ้าคนที่เราฆ่าเขาไม่มีหินแร่นะครับเราก็ฆ่าไปก็เท่านั้นจริงๆนะครับอ่ะอันนี้เราวิ่งเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นเลข02 02คือ mining 02นะครับเราก็วิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ระวังตัวนิดนึงเหมือนมีคนแอบวิ่งตามมาเอ๊ะทำไม object failอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรถ้ามันเฟลก็เฟลไปนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมจะวิ่งให้ดูว่าตัวออกซิเจนมันอยู่ที่ไหนนะครับวิ่งไปนะครับอันนี้คือไมนิ่งสูตร2แต่ที่มันอยู่ดีฟ15ก็คือมันลึกสุดนะครับแต่ว่าจริงตัวออกซิเจนเนี่ยมันมีอยู่ระหว่างทางตลอดนะครับเราก็ต้องสังเกตนะครับพอถึงห้องโถงนี้เราก็ต้องมองหาต่อนะครับว่าดีฟถัดไปที่ไหนนะครับมีเฟลขึ้นมาใหม่รูท1 deep space แทน0 3วิ่งเข้าไปนะครับคือมันเป็นเควส global นะครับดังนั้นคนที่อยู่ในคุกเนี่ยสามารถรับด้วยกันได้หมดนะครับยิ่งรับหลุมที่ลึกเท่าไหร่นะครับซึ่งมันไม่ค่อยบอกหรอกมันจะต้องกดรับก่อนถึงจะรู้นะครับยิ่งลึกเท่าไหร่อ่ะแต้มเมอริตที่ได้นะครับมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วตัวผมลอยไปลอยมาครับเพราะว่าเป็นที่แอนิเมชันนะครับ04น่าจะวิ่งผ่านไปเจอคนสักคนหนึ่งนะเฮ้ยทำไมเฟลบ่อยจังนี่คือตู้ออกซิเจนนะครับตัวอย่างนี่เป็นตู้กระพริบได้มันมีไฟส่องลงมาแล้วก็ตู้จะพูดได้เห็นไหมนั้นอย่าวิ่งผ่านนะตู้นี้เราสามารถรีฟิลอากาศได้นะก็แล้วก็สปาร์คเจลลี่ฟิวสปายนะเออประกาศทาร์เฟอร์ใส่ชุดเราอ้าวได้ตู้ข้างหน้านี่ดูดิอ่ะมันเออร์เลอร์นะครับก็กดเว้นแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยได้แต้มบริดอะไรวะมันพังข้างหน้าซึ่งหน้าเราเลยโอเคเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็วิ่งกลับไปนะครับที่ทางออกของเรานะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆแล้วเร็วนั้นอ่ะคือกดแบ็กสเปซฆ่าตัวตายนะครับแต้มเมอริตจะไม่หายแต่ว่าผมจะไม่ทำก่อนก็แล้วกันโอเคมาที่ตู้ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ได้ 5,000 เห็นไหมจากชั่วโมงกว่านะครับเหลือแค่20นาทีแล้วนะครับก็รับอีกก็ได้นะครับแล้วก็วิ่งใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ 10,000 เมอริตแล้วเห็นไหมจาก2ชั่วโมงตอนนี้คือคนยินดีด้วยคุณได้รับกูปปล่อยแล้วนะครับแค่นั้นแหละก็คืออยากให้มันขึ้นอย่างนี้เต็มหลอดแล้วนะครับก็คือออกได้นะครับก็วิ่งไปที่อินเมดนะครับ processing นะครับเราก็จะสามารถอินเทอร์แลกประตูได้นะครับเราก็จะเจอลิฟต์นะครับกด call elevator นะครับเป็นลิฟต์เทเลพอร์ตถามว่าถ้ามีคนอื่นล่ะที่แอบวิ่งเข้ามาแล้วเขามีคาแตกอยู่คือยังความผิดยังมีอยู่นะครับเขาวิ่งมาห้องนี้นะครับได้ไหมได้นะครับเพราะปืนไม่ยิงหรอกของตกแต่งนะครับแต่ว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในลิฟต์อ่ะเขาไม่สามารถเทเลพอร์ตไปได้นะครับอันนี้เราก็กดสู่พื้นผิวนะครับโอเคตื่นนอนนะครับเรียบร้อยอยู่ที่เฮอร์สันก็คืออยู่ที่เอเวอเรสต์นะครับฮาร์เบอร์ผมรู้เสริมไหมนะครับว่าทำไมผมถึงใส่ชุดสีขาวนะครับคือถ้าเรายอมจำนนนะครับหรือว่าเราโดนAI ยิงนะครับหรือผู้เล่นยิงแต่หลักๆผมว่าเป็น AI ยิงนี่แหละเซฟสุดนะครับตอนที่เราตายเนี่ยเราใส่ชุดอะไรอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีการรู้เกิดขึ้นคือพูดง่ายคือถ้าเราไม่ได้โดนเราไม่ได้เดินเท้าอ่ะนะครับเรานั่งยานอยู่แล้วเราตายเราไปเกิดที่คุกนะครับถ้าเราไปเกิดที่คุกได้สำเร็จนะครับของทุกอย่างอ่ะจะถูกบันทึกไว้นะครับพูดง่ายคือมันถูกยึดเป็นของกลางไว้แล้วเมื่อเราออกจากคุกนะครับกลับมาเกิดที่สถานีข้างบนก็คือเราก็จะได้ของทั้งหมดนี้กลับมานะครับอ่ะก็คือพูดง่ายคือมันคือของกลางให้เรานั่นเองเสร็จนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเป็นอิสระภาพนะครับทุกอย่างปกติหมดนะครับเห็นไหมมิชชั่นอะไรต่างขึ้นมาหมดนะครับโอเค
ก็จบกันไปกับตาสัตว์ที่ให้ดูนะครับว่าเราติดคุกเนี่ยติดคุกยังไงนะครับและจะออกยังไงนะครับก็บางทีเราจะโดนยัดข้อหาทั้งจาก AI บ้างหรืออะไรบ้างก็ตามนะครับหลักๆก็คือว่าเอาง่ายๆที่สุดเลยนะครับถ้าเรามีคำแตะเราขี้เกียจไปล้างค่าหัวนะครับที่สถานี Security ซึ่งมันค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับแล้วก็ทำคนเดียวค่าลำบากเนาะก็ติดคุกไปเถอะนะครับให้ AI ยิงนะบินไปที่สถานียิงเลยจบนะครับแล้วก็พอติดคุกเนี่ยก็มี2ทางเลือกคือถ้าเราอยากเล่นต่อนะครับเราก็ไปทำมิชชั่นซ่อมถังออกซิเจนหรือขุดแร่นะครับเพื่อชดเชยความผิดไปแต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับปิดเกมนะครับก็เหมือนไปพักผ่อนนะเราค่อยกลับมาเล่นนะครับเพราะว่าเวลาในการติดคุกมันนับตามเวลาจริงนะติด2ชั่วโมงคือ2ชั่วโมงจริงนะครับมันไม่ได้นับเวลาที่เราเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปโอเคแล้วคลิปนี้จบที่นี้ครับไว้เจอคลิปไปนะครับ